สวัสดีค่ะนะคะวันนี้อัปเดตวันที่2นะคะวันที่21สิงหาคมนะคะนี่นะคะความคืบหน้าของบ้านพ่อควานแม่ควานนะคะครอบครัวพลายแก้วนะคะอันนี้อัปเดตครั้งที่2นะคะครั้งที่2วันที่21สิงหาคมนะคะแม่ๆพ่อๆ FC พี่ๆ FC ท่านใดนะคะอยากสมทบคะแนนนะคะช่วยกับครอบครัวพลายแก้วนะคะสามารถสมทบช่วยครอบครัวพลายแก้วได้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะไม้เก่าๆอะไรเราที่ใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาใช้งานนะคะแต่สังกะสีก็จำเป็นนะคะว่าอันเก่ามันค่อนข้างผุแล้วก็รั่วมากนะคะแม่ท่านไหนอยากสมทบสังกะสีช่วยครอบครัวพลายแก้วได้นะคะนี่นะคะอัปเดตครั้งที่2นะคะวันที่21สิงหานะคะฝนตกก็ยังรั่วอยู่นะคะเพราะว่าสังกะสีอันเก่าก็ค่อนข้างขุแล้วก็รั่วนะคะนี่นะคะนี่นะคะลุงช่างก็มาช่วยเป็นวันที่2แล้วนะคะฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะนี่ก็พาคุณยายขุดร่องน้ำนะคะให้น้ำไหลสังกะสีก็ยังพอใช้ได้นะคะจะต้องซื้อต่อเติมด้วยนะคะเพราะว่าวันที่26นี้เราก็จะได้ย้ายพี่พลายแก้วเข้ามาอยู่นะคะวันนี้ต้องมาต่อเติมบ้านพักพ่อควานแม่ควานนะคะแล้วก็ตรงเนินสูงๆนะคะตรงที่มีกองดินนั้นก็จะเป็นที่นอนของพี่พลายแก้วนะคะก็ยังไม่มีร่มให้พี่พลายแก้วนะคะฝากแม่ๆพ่อๆ FC นะคะติดตามพี่พลายแก้วด้วยนะคะ